ก็เป็นอีกฟิษแบงหนึ่งบอกว่าสวดแล้วบางช่วงจะรู้สึกเป็นสมาธิได้ยินแต่เสียงของตัวเองเท่านั้นนะตอนที่คุณได้ยินแต่เสียงของตัวเองนะตอนนั้นเนี่ยเป็นตอนที่จิตเนี่ยมีความตั้งมั่นนะแล้วก็เกิดการหน่วงเอาตัวเสียงเนี่ยนะเป็นอารมณ์ของสมาธิ นะแล้วถ้าหากว่าเราได้ยินเสียงของตัวเองอย่างเดียวไปเรื่อยๆนะครับในที่สุดเนี่ยไอ้ตัวสภาพของจิตที่มันมีความตั้งมั่นเนี่ยจะเหมือนกับเป็นฐานที่ตั้งของเสียงนั้นให้เห็นนะแล้วก็สังเกตด้วยว่าฐานที่ตั้งมั่นของจิตนั้นเนี่ยนะมันอยู่ได้นานแค่ไหนถ้าหากมันเคลื่อนถ้าหากมีความฟุ้งซ่านมารบกวนเราแค่ตามรู้ตามดูไป นะเพื่อให้เห็นว่าทั้งสภาวะที่มันมีความตั้งมั่นอยู่ของจิตแล้วก็ทั้งภาวะที่นะเป็นคลื่นรบกวนเข้ามาในหัวเนี่ยนะมันมันเป็นของชั่วคราวมันไม่มีอะไรที่ตั้งอยู่ตลอดไปถึงแม้ว่าลักษณะจิตของคุณเนี่ยจะตั้งได้นานนะในที่สุดมันก็ต้องเสื่อมลงหรือคลื่นรบกวนนะมันจะเข้ามามากมันจะมีช่วงที่ยิงเข้ามาเป็นปืนกลนะ มันอยู่ได้ไม่นานเดี๋ยวมันก็ต้องหายไปไม่นาทีใดก็นาทีหนึ่งเนี่ยตัวนี้แหละที่มันจะกลายเป็นการเจริญสติณนะเวลาที่กําลังสวดอยู่เลยนะแล้วอย่างที่บอกนะครับว่าบทสวดอิติปิโสเป็นบทสวดที่มันมีการแผ่ออกมันมีลักษณะที่เกื้อกูลกับการเจริญสติ เห็นสภาวะอยู่แล้วในตัวเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าระหว่างสวดอิติปิโสแล้วคุณมีความสามารถที่จะทำสมาธิหรือว่าจเจริญสติได้นะเห็นเห็นความจริงที่เกิดขึ้นระหว่างสวดอิติปิโสได้เนี่ยเอาเลยนะไม่ต้องอไม่ต้องรอไม่ต้องสงสัยไม่ต้องชะงักอะไรทั้งสิ้นนะเพราะว่าการจเจริญสติ เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าเนี่ยอยากให้เกิดขึ้นที่สุดอยู่แล้วนะท่านปเป็นจุดประสงค์เป็นความปรารถนาอันเป็นที่สุดของท่านนะการสวดมนต์หรือว่าการให้ทานการรักษาศีลนะหรือแม้แต่การทําสมาธิเนี่ยมันเป็นแค่บันไดขึ้นมาเพื่อให้เราได้เจริญสติถ้าหากว่าเวลาไหนก็ตาม ที่สติของเราเกิดขึ้นเห็นสภาวะภายในเป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวเดิมไม่ใช่ตัวตนเนี่ยตรงนั้นคือสุดยอดของชีวิตแล้วนะทั้งชีวิตเราไม่มีอะไรคุ้มไปกว่าวินาทีนั้นอีกแล้ว